จาก Eternals สู่ The Batman หรือนี่คือโจ๊กเกอร์คนใหม่ Major Movie Talk Short News สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk Short News นะครับดำเนินรายการผมจีนวิวไฟเดอร์ครับเรามาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจแล้วก็ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับแวดวงภาพยนตร์นะครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของ The Batman ครับThe Batman ของ Matt Reeves เนี่ยยังไม่ทันเข้าฉายแต่ก็ดูเหมือนว่าหนังชุดนี้มีแผนการอะไรเตรียมเอาไว้เต็มไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายเรื่องราวจนกลายเป็นจักรวาลภาพยนตร์ที่แยกออกมาครับตัวละครที่เห็นในตัวอย่างนะครับอาจจะไม่ได้มีบทบาทตอนนี้อาจจะเป็นการวางตัวไว้สำหรับอนาคตต่อไปนะครับอย่างตัวละครเพนกวินออสวอลด์คัมเบอร์พอตของโคลินฟาเรลมีข่าวว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวร้ายของหนังภาคนี้นะครับแต่ก็ถูกวางเอาไว้ครับสำหรับโปรเจกต์ในอนาคตมากกว่าครับไม่เท่านั้นยังมีข่าวนะครับว่าผู้สร้างเตรียมหานักแสดงที่จะเล่นหนังภาคต่อไปแล้วทั้งที่หนังภาคแรกยังไม่ได้เข้าฉายเลยครับและตัวละครที่ว่าก็ไม่ใช่ตัวร้ายธรรมดานะครับแต่เป็นตัวร้ายอันดับหนึ่งของ Gotham City อย่างโจ๊กเกอร์นั่นเองครับข่าวลือไปไกลถึงขั้นว่านักแสดงที่อาจจะมารับบทเป็นโจ๊กเกอร์คนใหม่เนี่ยอาจจะเป็นนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่มีชื่อว่าแบร์รี่คีออนนั่นเองนะครับแบร์รี่คีออนเป็นดาราชาวไอริชนะครับเห็นหน้าตาหนุ่มๆ หน้าตาเด็กๆแบบนี้อายุจะ30แล้วนะครับแล้วก็มีผลงานมานานครับถึงตอนนี้เนี่ยครบ10ปีพอดีครับแต่เพิ่งจะแจ้งเกิดแบบเป็นจริงเป็นจังเมื่อปีก่อนครับกับหนังฟอร์มยักษ์ที่มีชื่อว่าดันเคิร์กนั่นเองครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้เล่นหนังฟอร์มดีๆนะครับอย่าง The Killing of Sacred Deer ซึ่งอันนี้เป็นการประกบกับโคลินฟาเรลที่จะแสดงเป็นเพนกวินในหนัง The Batman อีกด้วยครับตอนนี้แบร์รี่คีออนได้แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อได้ร่วมแสดงในหนังซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์อย่าง Eternals ในบทที่หลายคนบอกว่าเป็นตัวขโมยซีนของเรื่องกับตัวละครยูอีกนั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวกลายเป็นดาราที่กำลังฮอตมากๆครับแล้วก็มีข่าวลือเกี่ยวกับโปรเจกต์หนังฟอร์มใหญ่หลายๆเรื่องเลยทีเดียวครับซึ่งหนึ่งในหนังที่เจ้าตัวไปมีชื่ออยู่ก็คือ The Batman ครับและการเจริญเติบโตมาสายดราม่าแบบนี้เนี่ยก็ทำให้แบร์รี่คีออนเนี่ยเหมาะกับ The Batman เวอร์ชันล่าสุดที่ดูเป็นหนังซึ่งมีความจริงจังและดูเป็นหนังอาชญากรรมนะครับแต่ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องแบร์รี่คีออนในหนัง The Batman เนี่ยยังเป็นแค่ข่าวลือแบบสุดๆนะครับเรียกว่ายังไม่มีอะไรในกอไผ่ชัดเจนครับยังไม่มีความชัดเจนใดๆทั้งสิ้นแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือแฟนๆหลายคนมองครับว่าแบร์รี่คีออนช่างเหมาะสมกับบทบาทนี้เหลือเกินครับและก็ไม่ใช่แค่โปรเจกต์ The Batman นะครับแต่ชื่อของแบร์รี่คีออนยังไปเกี่ยวข้องกับหนังไซไฟที่กำลังฮอตสุดๆณขณะนี้อย่างดูนด้วยครับอันนี้เจ้าตัวมีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับตอนที่มีนักข่าวมาถามว่าจริงหรือเปล่าที่เขาจะได้เล่นดูนซึ่งแบร์รี่คีออนดูเหมือนจะตื่นเต้นกับเรื่องนี้แล้วบอกกลับไปว่าสำหรับเขาแล้วยังไงก็ได้แล้วแต่แฟนๆเลยแต่แบร์รี่คีออนก็ยอมรับตรงๆครับว่าถ้าผู้สร้างอยากจะให้เขาเล่นหนังเรื่องดูนเขาก็สนใจครับเพราะชอบผู้กำกับเดนิส วิลเลนเนฟอยู่แล้วครับตามข่าวลือที่มีการรายงานกันนะครับเขาเดากันว่าแบร์รี่คีออนเนี่ยอาจจะมารับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเฟรย์ราวท่าซึ่งเป็นตัวละครที่โด่งดังมากๆครับซึ่งในหนังเวอร์ชันปี1984นะครับตัวละครเฟรย์ราวท่าก็คือตัวละครที่รับบทโดยนักร้องซูเปอร์สตาร์อย่างสติงนั่นเองครับหนังภาคล่าสุดนะครับตัวละครนี้ยังไม่ได้มีบทบาทอะไรนะครับมีแต่ตัวละครพี่ชายที่แสดงโดยเดฟบัตติสต้าเท่านั้นครับซึ่งถ้าดูภาคต่อได้แบร์รี่คีออนมารับบทนี้จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับและการมีชื่อเกี่ยวข้องทั้งหนังเรื่องดูและ The Batman ก็น่าจะพิสูจน์ได้แล้วครับว่าแบร์รี่คีออนณวันนี้เขาฮอตจริงๆครับนี่คือความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่อง The Batman นะครับแต่บอกเอาไว้ก่อนนะครับความคืบหน้าทั้งหมดนี้ยังคงอยู่ในระดับชั้นของข่าวลือนะครับเอาไว้มันกลายเป็นข่าวจริงๆเมื่อไหร่เราเอากลับมาคุยกันอีกทีก็แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับผมจีนวีเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ